เลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันที่16มิถุนายน2567ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒน์นะครับหรือว่าหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับพบกันประจำพบกันเป็นประจำนะวันนี้เลขนำโชคตามวันเกิดนะครับก็เช่นเคยนะครับนะวันนี้นะก็มากันแบบว่ามาเร็วเกมเร็วนะมาเร็วเกมเร็วนะครับก็คลิปไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าอาการสุขภาพนะครับยังไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะครับยังพูดได้ไม่นานนะครับแล้วก็พูดนานแล้วจะมีอาการไอเนาะเนื่องมาจากภูมิแพ้นะครับอาจจะต้องพูดเร็วนิดนึงมาเร็วเคลมเร็วนิดนึงนะครับในส่วนของเลขน้ำโชคตามวันเกิดในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคิวของชาววันพุธกลางวันนะพุธวันเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ425นะครับปรากฏว่ามาเลข42เนาะ42เนี่ยก็เป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ42เนี่ยก็มาชนกับราศีมิถุนนะครับมิถุนเนี่ยก็ให้ไปก็42เหมือนกันมิถุนให้ไป024นะครับแล้วก็เลขยามนำโชคนะครับก็ให้ไปก็มี724นะครับแล้วก็ดาวเด่นนะให้ไปก็มี42นะในส่วนเลข42นี่จะเข้าหลายกระดานอยู่เหมือนกันนะครับในรอบที่แล้วนะครับก็พุธกลางวันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าทุกวันเกิดจะเลขเข้าเนาะแล้วก็ในส่วนของคนที่จัดอันดับเอาไว้นะครับหรือไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เนี่ยบอมแมนพูดเสมอนะครับว่าอย่าลืมซื้อเลขของตัวเองเนี่ยติดเอาไว้นะครับซื้อเลขวันเกิดตัวเองนะครับติดปลายนวมไว้สักนิดนึงนะครับก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเลขไม่เข้าเนี่ยเราก็ถือว่าลุ้นแค่พอชุดของเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดเลขเข้าเนี่ยเราจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับในการที่ซื้อเลขวันเกิดของตัวเองติดเอาไว้ซะหน่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้มาเร็วเข้มเร็วกันสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอาการเจ็บคอนะครับอาการเจ็บป่วยเนี่ยของหมอเองเนี่ยยังไม่หายดีนะครับก็จะต้องพูดนานไม่ค่อยได้นะครับเอาละก่อนอื่นนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเล่นเด่นประจำวันนะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูช่วงต้นคลิปได้นะครับมีทั้งกลุ่มฟรีแล้วก็กลุ่มที่เสียค่าบริการเข้านะครับใครสะดวกแบบไหนก็เข้าแบบนั้นได้เลยนะครับติดต่อแอดไลน์มาสอบถามแล้วก็นะขอรายละเอียดได้นะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีแจ้งเลยว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะครับนะเอาแล้วครับเข้าสู่เนื้อหาของเราเนาะวันนี้เดี๋ยวจะไล่กันมาแบบนะไม่ได้เรียงลำดับไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเห็นตรงไหนก็พูดไปก่อนนะครับเรามากันที่วันแรกก่อนเลยก็แล้วกันก็คือเอาคนวันจันทร์ก่อนแล้วกันนะครับคนวันจันทร์นะนะสื่อน้ำโชคของคุณเนี่ยนะพิจารณาจากญาติพี่น้องนะครับนะญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับที่เขาเจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับนะญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยหรือนะมีการสูญเสียไปในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับก็ลองเอาเลขของเขาเหล่านั้นเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับในชั้นท้ายๆเนี่ยไปตกสิทธิโชคนาวังเนี่ยเพราะนั้นให้พิจารณาจากพวกยวดยานพาหนะด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะนะครับแล้วถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันด้วยนะครับระหว่างเพื่อนหรือญาติที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยก็ลองเอามาเชื่อมโยงกันดูนะครับแล้วก็พิจารณาตัวเลขนะครับลองดูนะครับจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้เนาะแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะคนวันจันทร์เนี่ยเน้นไปทำบุญลงศพแล้วก็ทำบุญสังฆทานยาทำบุญแบบยารักษาโรคเนี่ยนะครับหรือไม่ก็พวกโรงพยาบาลสมอย่างเงี้ยครับได้นะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่825นะครับ825สีนำโชคก็เน้นสีเทาสีดำและสีส้มนะครับต่อมาครับคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นะครับดูดวงนั้นเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยโภคาปัตตนิสุภะให้พิจารณาจากที่ดินนะครับหรือคอนโดนะครับนะอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเกี่ยวเชื่อมโยงนะกับคู่ครองของคุณด้วยนะครับนะฟังให้ดีนะที่ดินนะครับคอนโดนะครับแล้วก็คู่ครองนะครับ3อย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันถ้า3อย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้นะครับอีกจุดนึงนะครับถ้าเกิดว่าค
คู่ของคุณนะครับนะเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับเช่นคู่ของคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยนะชวนไปทำบุญชวนไปวัดชวนไปปฏิบัติธรรมนะในช่วงใกล้ๆนี้นะครับลองซื้อเลขเกี่ยวกับคู่ของคุณได้นะครับหรือว่าคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาตินะกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันเขากำลังเดินทางมาหาคุณคุณกำลังจะเดินทางไปหาเขามีความเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับคู่ของคุณได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะคนวันศุกร์เนี่ยอย่างแรกคือไปออกโรงทานแล้วก็หาโอกาสไปถวายเพลพระนะครับออกโรงทานหรือถวายเพลพระหรือถ้าเกิดอย่างง่ายๆก็คือทำบุญใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันศุกร์ได้แก่049นะครับ049สีนำโชคเน้นสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับต่อมาครับคนวันพฤหัสบดีครับคนวันพฤหัสเนี่ยมาตาอาลีมรณะเนี่ยลองซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับก็คืออาจจะเป็นคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะครับหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยคุณป้าคุณย่าคุณยายเนาะที่ล่วงลับไปแล้วนะครับหรือจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับนะไม่เกี่ยวไม่ได้เฉพาะว่าต้องล่วงลับเสมอไปนะครับก็คือมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่จะอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละที่อะไรเงี้ยครับได้หมดนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือถ้าคุณมีนะครับเขาเรียกว่ามันมีดวงได้มรดกนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณมีถิ่นฐานบ้านช่องนะครับหรือทรัพย์สินที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับเช่นคุณมีที่ดินสักแปลงนึงอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณก็ลองซื้อเลขที่ดินนั้นแต่ที่ดินต้องอยู่ต่างจังหวัดนะหรือไม่ก็อยู่ต่างประเทศนะจะต้องมีแบบว่าต้องอยู่คนละที่กันนะครับคุณอาจจะอยู่แบบในกรุงเทพแล้วมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคุณเอาเลขที่ดินต่างจังหวัดมาซื้อนี่ครับก็คือต้องมีความเชื่อมโยงอย่างนี้กันนิดนึงนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะก็ให้ไปทำสังฆทานยานะครับสำหรับคนวันพฤหัสนะเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพฤหัสได้แก่305นะครับ305สีนำโชคก็เน้นสีชมพูและสีส้มนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับคนวันอังคารเนี่ยคนวันอังคารให้วินาจากที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะนะครับเลขบ้านเลขรถนะครับที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเนาะเลขบ้านเลขรถนะครับแล้วก็อาจจะเป็นของคุณเองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะครับนะเช่นเป็นของญาติของอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงนี้เนาะคุณมีเหตุการณ์หรือว่ามีสถานการณ์ที่ต้องไปเกี่ยวข้องเช่นเอารถไปให้ญาติยืมนะฮะหรือว่าไปยืมรถญาติอะไรเงี้ยครับนะก็มีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับนะคุณก็ลองซื้อเลขอันนั้นแหละนะครับเช่นช่วงนี้ต้องไปเช่ารถมาหรือว่าเอารถที่บ้านมาใช้อะไรอย่างงี้นะครับที่ไม่ใช่ชื่อคุณนะคุณก็ลองเอาเลขรถอันนั้นมาลุ้นว่าเสี่ยงดูได้นะครับหรือช่วงนี้คุณจะต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาตินะครับไปเที่ยวหาญาติพี่น้องนะฮะที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติอย่างเงี้ยไปนอนที่ไหนคุณก็ลองเอาเลขที่บ้านญาตินะลองมาซื้อมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับต้องมีความเชื่อมโยงกันนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยศยานพาหนะหรือว่าญาติพี่น้องอย่างเงี้ยครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันอังคารเนี่ยเน้นไปทำของมีคมนะทำด้วยของมีคมเป็นใบมีดโกนก็ได้เป็นมีดผ่าตัดเป็นเข็มฉีดยาเงี้ยได้หมดนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับคนวันอังคารได้แก่143นะครับ143สีนำโชคก็เน้นสีแดงสีชมพูและสีเขียวนะครับต่อมาครับเรามาที่คนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกนำโชคของคุณเนี่ยก็มาจากตัวคุณเองนะครับนะอย่างแรกเนี่ยซื้อเลขเกี่ยวตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเลขรหัส ATM นะครับ Mobile Banking นะแล้วก็เลขท้ายบัญชีธนาคารพวกนี้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์อยู่ราพะด้วยนะอาทิตย์เนี่ยแปลว่า IT คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอยู่เรือนการเงินกระดุมพระก็แปลว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเก็บเงินนะแล้วก็ยุ่งอย่างราพะนี่สวยงามนะครับทีนี้ฐานของดาวนั้นเนี่ยมันตก1ฐาน3ก็คือว่าบางทีถ้าคนวันอาทิตย์นะมีการฟกช้ำดำเขียวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกหรือว่าเจ็บที่บริเวณศีรษะเนาะนะคุณก็ลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับแบบค่ายาค่ารักษาอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมีเลือดตกยางออกอะไรพวกนี้นะคนวันอาทิตย์นะก็ก
การเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยมันจะเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้เนาะเพราะนั้นลองพิจารณาดูว่าเจ็บตัวแล้วนะครับมีความทุกข์มาแล้วเนี่ยได้จะมีลาภตามมามันมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ลองพิจารณาดูนะฮะเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยก็ให้ไปทำของมีคมนะฮะของมีคมคือใบมีดโกนนะมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาต่างๆหรือแม้กระทั่งบริจาคเลือดนะถ้าทำได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันอาทิตย์ได้แก่137นะ137สีนำโชคเน้นสีแดงสีชมพูและสีม่วงนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนมาดูพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยในสื่อนำโชคของคุณในวันนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างแรกวินาจากตัวเองก่อนเนาะเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองนี่แหละนะอาจจะวนเวียนอยู่กันในการทำงานของตัวคุณเองนะครับเช่นรหัสพนักงานนะครับเลขที่เกี่ยวกับการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งเลขที่บ้านที่คุณใช้ทำงานเลขที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าเลขที่โต๊ะนะโต๊ะทำงานรหัสพนักงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยนัมเบอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานของคุณเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่แล้วนะเลขที่พนักงานต่างๆเอาอันนั้นแหละมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับนะไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับเอาแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยพูดกลางคืนให้เน้นไปทำเกี่ยวกับเด็กนะครับจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางคืนได้แก่285นะครับ285สีน้ำโชคเน้นสีเทาสีดำและสีส้มนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับคนวันเสาร์เนี่ยดูดวงวันนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าคล้ายๆกับวันพุธกลางคืนนะฮะให้คุณพิจารณาจากเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองแล้วก็จะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของงานของคุณด้วยแต่คนวันเสาร์เนี่ยจะเน้นไปที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้รถในการทำงานด้วยคุณก็ซื้อเลขรถได้คุณทำงานที่บ้านคุณซื้อเลขบ้านก็ได้นะครับคุณมีเลขรหัสพนักงานรหัสประจำตัวนะครับเลขที่นะครับที่เกี่ยวกับงานของคุณนะบางทีเนี่ยคุณบางคนเนี่ยขับรถส่งของนะแล้วก็รถส่งของของบริษัทเนี่ยจะมีนัมเบอร์อยู่นะก็ซื้อนัมเบอร์ตรงนั้นก็สามารถถูกสลากได้นะครับมันต้องเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ1เลยเกี่ยวข้องตัวคุณเกี่ยวข้องกับงานของคุณด้วยธุรกิจของคุณนะครับนัมเบอร์ของคุณนะที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้ทั้งออฟฟิศนะที่คุณใช้ทำงานก็ได้หมดนะครับรถยนต์ที่คุณใช้ทำงานก็ได้นะครับต้องเกี่ยวเนื่องกันนะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการทำงานนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันเสาร์เนี่ยให้เน้นนะหาโอกาสไปล้างป่าช้านะครับล้างป่าช้านะครับทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทำบุญลงศพนะทำบุญพระขาวห่อศพแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเมนเผาศพต่างๆนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันเสาร์ได้แก่782นะครับ782สีน้ำโชคเน้นสีเทาสีดำและสีม่วงนะครับต่อมาครับวันสุดท้ายนะครับก็คือวันพุธกลางวันนะครับวันพุธกลางวันเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเลขมานะครับก็ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเลขที่ให้ไปก็คือ425นะครับปรากฏว่าตัดเล่นไม่42นะเข้าเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคราวนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับวันนี้เป็นเลขนำโชคตามวันเกิดนะพุธกลางวันครับพุธกลางวันจะเป็นอย่างนี้ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะอย่างแรกญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเลขจากคุณพ่อนะครับคุณปู่คุณตาคุณลุงนะคุณอานะครับคือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายนะนำโชคมาให้นะครับแล้วก็จุดที่2คือบุตรบริวารให้โชคนะครับบุตรหลานของเราบุตรแท้ไม่แท้ได้หมดนะครับหลานนะผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ทั้งสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเป็นสื่อนำโชคของเราได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในกิจการของเราถ้าเกิดเราทำมาค้าขายนะมีลักษณะของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีการทำการค้านะมันจะมีเลขต่างๆที่เป็นเลขประจำตัวเราเนาะเช่นเลขล็อกนะเลขล็อกเลขแผงนะครับเลขรหัสนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการค้าการขายของเราให้เอาเลขตัวนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับและเหล่านี้นะครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็ให้เกี่ยวกับคู่ของเราก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆแต่คู่ครองของเรามีการทำธุรกรรมนะครับทำสัญญาอะไรต่างๆนะครับหรือทำการค้าการขายแล้วมีนัมเบอร์ต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับก็เอาตัวเลขตรงนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณนะก็จะเป็นสื่อนำโชคให้กันได้นะครับนี่คือคนวันพุธกลางวันเคล็ดลับเสริมดวงครับ
ก็คือเน้นไปทำเกี่ยวกับเด็กนะครับบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านเด็กกำพร้านะครับหรือว่าคุณอาจจะเอื้อเฟื้อนะครับนะให้ทุนการศึกษาเด็กให้ก็เรียกว่าเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนะก็ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางวันได้แก่417นะครับ417สีนำโชคก็เน้นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับนะก็เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับนี่อาจจะมาเร็วนะครับเคมเร็วนะครับนะพูดกระชับจับไวไปนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ไม่ละเอียดมากพอนะครับขาดตกบกพร่องไปนะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสุขภาพเนี่ยเอื้ออำนวยนะเมื่อไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะอัดคลิปยาวๆกว่านี้ได้นะครับณตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตให้เป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะครับก็หวังว่าพี่ๆ FC จะเข้าใจนะครับอยากให้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองมีโชคลาภกันทุกท่านเลยพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ